ในวันนี้นะคะนอกจากดิฉันจะมาแสดงความยินดีกับคนเคลื่อนไทยทั้ง10ท่านแล้วดิฉันยังมาในฐานะตัวแทนของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรหรือคุณพ่อของดิฉันเองค่ะที่จะมามอบรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ดรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่ตัวของท่านอดีตนายกเองก็รับรองค่ะว่าเหมาะสมเป็นอย่างมากเพราะบุคคลท่านนี้ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ให้ความหวังกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศให้โอกาสให้คนไทยหลายๆคนได้มีโอกาสและรู้สึกว่าได้รับโอกาสนั้นเท่าเทียมกับคนอื่นๆรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ดนี้บุคคลที่ได้รับอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะแต่ดิฉันขอเชิดชูขอยกย่องว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลนี้และขอขอบพระคุณท่านนั่นก็คือคุณหมอสงวนนิตยารำพงค่ะปรบมือนะครับโทนี่วูดซัมอวอร์ดให้กับคุณหมอสงวนนิตยานพงศ์คนเคลื่อนสาธารณสุขไทยผู้นำเสนอแนวคิด30บาทรักษาทุกโรคเลยเชิญครอบครัวรับรางวัลนะครับขยับให้โดนไฟนิดนึงคุณหมอสงวนนะครับถือว่าเป็นผู้ริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและผลักดันจนเกิดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในรัฐบาลไทยรักไทยนะครับท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแห่งชาติหรือว่าสปสช.คนแรกจนได้รับสมญานามว่ารัฐบุรุษแห่งวงการสาธารณสุขไทยครับขอเรียนเชิญครอบครัวนะครับพูดถึงในวันนี้ครับขอบพระคุณขอบคุณคุณแพทย์ทองคำนะครับคณะกรรมการนะคะที่ยังมีพี่หวนอยู่ในหัวใจจริงๆต้องเรียนนะคะว่าคุณบอสหวนเนี่ยเสียไปประมาณ15ปีแล้วนะคะท่านทำงานเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยต้องบอกว่ายากมากยากจริงๆเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์แต่ก่อนเคยจำได้ไหมคะเรามีการเรียกว่าเตียงอนาถาทำไมเราเป็นคนเหมือนกันแต่เราต้องเป็นอนาถาบางคนต้องนอนใต้เตียงบางคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลและนี่คือสิ่งที่พี่หวนเนี่ยรับรู้เพราะว่าพี่หวนอยู่โรงพยาบาลอำเภอนะคะมานานมากเลยจนกระทั่งต้องเข้ามาแล้วก็ทำงานตรงนี้โครงการละ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้เป็นโครงการที่เพิ่งเสนอในรัฐบาลของท่านนายกทักษิณนะคะคุณหมอสงวนเสนอมาหลายรัฐบาลมากไม่มีใครกล้าพลิกฝ่ามือเพราะมันเป็นระบบที่เก่าแก่มานานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าโครงการนี้ต้องขอบพระคุณความกล้าเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจความกล้าที่จะเสนอโครงการนี้ของคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีท่านนายกที่กล้าเปลี่ยนสังคมนะคะช่วงแรกเลยหมอจำได้เลยคุณหมอเสนอโครงการรักษา30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 ปีในการทำโครงการนี้ให้เกิดแล้วทั่วถึงท่านนายกบอกว่า6เดือนทำให้เสร็จยากไหมคะกับระบบราชการเก่าๆนะคะแล้วต้องพลิกหมดเลยแต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวไม่สำเร็จซึ่งก็คงจริงเลยอะถ้าไม่ทำเนี่ย
ผ่านไปอีกปี2ปีมันต้องถูกล้มเพราะถ้าเราทำไม่สำเร็จนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลเนี้ยไม่ใช่รางวัลที่พี่หวนจะได้คนเดียวแต่ต้องเป็นจากคนที่กล้าตัดสินใจพลิกประเทศไทยคนที่กล้าเสนอแล้วต้องขอบคุณไปที่คณะทำงานของสปสช.รุ่นบุกเบิกเราถูกต้องอยากเรียกว่าถูกด่ารอบทิศเลยนะคะตอน30บาทรักษาทุกโรคหลายท่านอาจจะรู้หมอก็ด่ากันเองพยาบาลก็ทำงานหนักคนรวยก็บอกว่าทำงานรับใช้คนจนก็บอกยาไม่ดีคือเป็นกับทุกระบบเลยค่ะมีการศึกษาว่าความเครียดสะสมเกิน3ปีเซลล์มะเร็งจะเติบโตสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับคุณหมอสงวนวันหนึ่งที่พี่หวนอยู่ในเข้ามาตัดแล้วออกมานอนให้ห้องไอซียูอาจารย์ประเวศวสีที่เราเคารพรับถือมาเยี่ยมมานั่งอยู่ข้างๆเตียงแล้วหมอบอกอาจารย์ประเวศว่าอาจารย์รู้ไหมโครงการนี้เอาชีวิตสามีออกไปเอาชีวิตของพ่อของครอบครัวนี้ไปแต่วันนี้เรารู้ว่ามันมีความหมายและมีคุณค่ามันช่วยเหลือผู้คนมากมายสิ่งที่เราอยากจะบอกแล้วฝากกับทุกท่านนะคะชีวิตน่ะสั้นมากยังหวนเสียตอนอายุ55ดูหน้าสิคะยังดมอยู่เลย55แต่เมื่อเรากล้าที่จะพลิกโลกพลิกแผ่นดินกล้าที่จะเอาความฝันของเรามาสู้กับมันจนสำเร็จให้ได้อะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลงานน่ะมันอยู่นานกว่าชีวิตของเราหมออยากจะฝากทุกๆคนนะคะไม่จำเป็นหรอกค่ะที่เราต้องทำโครงการใหญ่ๆมือเราอะค่ะทำได้อยู่แล้วเราไม่ต้องรอให้เปลี่ยนรัฐบาลวันนี้เราทำอะไรทำก่อนเลยด้วยมือแค่นี้แหละไม่ต้องหวังใครไม่ต้องด่าใครด้วยสองมือนี่แหละเคลื่อนประเทศไทยเดี๋ยวเขาตายแล้วเคลื่อนประเทศไทยด้วยกันเถอะค่ะขอบคุณมากค่ะ